ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คันสุดขั้วเรามาเป็นวินกันนะฮะก็เรานัดพี่คนหนึ่งอย่างงงนะคือคันสุดขั้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องลดสุดตลอดวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งครับแกอยู่วินเนี้ยฮะแต่ว่าความน่าสนใจของแกเนี่ยมันมีมากกว่าการเป็นวินมอเตอร์ไซค์ความน่าสนใจของแกคือสิ่งที่แกทำแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนบนประเภทวันประเทศนี้ครับกำลังเริ่มต้นหรือคิดที่จะทำในสิ่งดีๆที่พูดถึงนี้หลายคนครับไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้จะไปยังไงผมเลยเอาวิธีคิดของพี่คนนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างน้อยๆถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำอะไรแบบนี้หรือยังนะครับแล้วเราเองมีพัฒนาการอะไรยังไงบ้างกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้เรานอนเฉยๆอยู่บ้านหรือเปล่าหรือไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไม่ได้สนใจโลกใครจะไปใครจะทำอะไรฉันเอาตัวฉันรอดไว้ก่อนสังคมน่าอยู่ขึ้นครับถ้าทุกคนทำเพื่อตัวเองด้วยและแบ่งปันส่วนหนึ่งทำให้สังคมด้วยวันนี้เราไปติดตามชมวิธีคิดนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของพี่ท่านนี้นะครับขารับเชิญผมในวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คุยกันความยิ่งใหญ่ของคนมันไม่ได้อยู่ที่เฮ้ยเขาเป็นใครเขาอาชีพอะไรเขารวยแค่ไหนหรือเขาจนแค่ไหนเขามีแค่ไหนหรือเขาไม่มีแค่ไหนแต่ความยิ่งใหญ่ของในความหมายผมคือความเป็นมนุษย์ติดตามครับวันนี้น่าสนใจครับเรามาอยู่กับแขกรับเชิญครับที่คุยกันนอกรอบแล้วสนุกมากนะครับเราก็เลยเข้ารายการกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนึงครับผมวิรุณวงไพบูลย์นะฮะครับชื่อเล่นพี่บังฮะหรือพี่ตะก็ได้ครับผมครับงั้นผมขออนุญาตเรียกพี่ตะโอเคครับได้ครับครับได้ครับผมพี่ตะครับครับผมโปรดิวเซอร์ผมไปหาพี่เจอกับเพจนึงครับผมที่เป็นการทำงานเพื่อสังคมครับผมนะครับครับปกติแล้วทำอาชีพอะไรก่อนปกตินะฮะทีแรกจากโดยตรงนะฮะเป็นทหารแล้วลาออกมาพอลาออกมาปุ๊บก็ยังมาอยู่บ้านนายคนนึงแต่ขอสงวนนามนะครับครับท่านก็สงสารเพราะว่าร่างกายผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยให้เดี๋ยวร่างกายไม่ค่อยดีแต่นี่ดูแข็งแรงมากเลยนะภายนอกครับภายนอกเป็นไรอ่ะพี่ก็เกี่ยวกับเรื่องหอบหืดอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็คือทานสุราเยอะไปก็เลยเป็นหอบหืดครับผมก็ประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็หยุดไปนะฮะครับก็เลยนายก็เลยยังให้อยู่ที่บ้านแล้วก็วิ่งเอกสารครับเวลาคุณผู้หญิงท่านเซ็นแล้วก็ปะชุมอะไรแบบนี้ก็เอาไปให้บ้านเพื่อนๆของท่านในสถานที่ต่างๆที่ท่านได้ไปครับผมก็คือยังคงรับใช้นายคนโดยอยู่แล้วก็มาวิ่งวินด้วยมาวิ่งวินเป็นเหมือนอาชีพเสริมไปครับผมเรื่องวินเนี่ยน่าสนใจมากครับบ้าครับเพราะว่าเราตอนนี้นะครับเราอยู่แถวพระราม5ครับพี่ตาบอกว่าวิ่งเข้ามาเจอเต็นท์เก่าๆเราก็เต็นท์เก่าๆเป็นวินครับผมพี่วินผ่านไปผ่านมาครับครับผมครั้งนึงเราก็ทำไมพี่วินเขาดูชิวชิววะวินนี้นี่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยแหละพี่ไม่ทุกอย่างฮะคือตรงเนี้ยทำกันด้วยใจอย่างแรกนะครับทำกันด้วยใจแล้วก็มีกันแบบพี่ๆน้องๆซึ่งทำกันอยู่แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าแบบพื้นบ้านหรือบ้านๆคือเขาเรียกฐานะกลางกลางกันครับก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราหาเสื้อวินมาทัก10 ตัวครับนะฮะอยู่กันแบบพี่น้องครับมีกรรมการวินมีประธานวินครับอะไรประมาณอย่างนี้ก็ลงชื่อถูกต้องตามกฎหมายไปลงกับเขตเรียบร้อยครับผมใช่ครับถ้าเป็นที่อื่นนี่เขามีนักลงนักเลงมากวนประสาทแล้วนะอย่างนี้ต้องคุยยาวโอ้ถ้าวินนี้นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับอยู่ระแวกนี้ใครอยากจะมีอาชีพเสริมครับผมครับผมบอกพี่ตาได้ได้เลยครับได้เพื่อทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ครับถูกครับทำไมพี่ถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงคิดอย่างนี้ก็คือว่าแนวคิดเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยคือตัวของผมเองเนี่ยคือใช้ชีวิตบ้านๆมาคือแบบ
หลายๆอย่างนะฮะเรียนก็อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าชอบความที่ว่าเราช่วยคนเราช่วยแล้วสบายใจเราช่วยแล้วเราเหมือนกับให้ว่าอาจจะแบบดำเนินรอยตามพระองค์ท่านครับก็คือคล้ายๆว่าเพียงพอแล้วก็ต้องพอเพียงด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าเพราะตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าก็แบบก็คือใช้ชีวิตที่ว่าแบบรอยตามพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็ไม่หวือหวาไม่อะไรจนเกินไปก็คือสรุปง่ายๆครับผมคือใช้ชีวิตครับผมแบบไม่ฟุ้งเฟ้อครับผมไม่กินเกินไปคือพอกินพอมีแล้วพออยู่ใช่เลยครับถูกไหมครับครับถูกครับแล้วก็เอาแนวคิดเนี้ยมาขยายกับพี่ๆน้องๆในวินด้วยใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าหลักๆครับครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นอยู่ในบ้านอยู่ในครัวเรือนอะไรรายจ่ายมันเยอะกว่ารายได้ใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องมีการหารายได้เสริมถูกต้องเลยครับหลายๆคนครับผมหารายได้เสริมด้วยอาชีพอันสุจริตแบบนี้ครับผมหลายคนก็เดินไปผิดทางครับผมพี่ก็เลยเอาพวกพี่พวกเนี้ยกลับมาใช่เลยครับใช่ครับก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นการดึงก็คือว่าเหมือนคล้ายๆว่าคือบางคนเนี่ยเค้าหักเหชีวิตอาจจะมียาเสพติดการพนันเลยบ้างแต่เราดูแล้วว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณมาเนี่ยตรงเนี้ยมาช่วยกันเสริมสร้างอย่างที่ว่าจากตรงเนี้ยเป็นป่าลกๆเป็นอะไรเป็นป่าเลยพี่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าฮะเป็นป่าแต่บ้านพี่ไม่มีอะไรเลยลูกรังลูกรังว่ะคือซอยเนี้ยเคยเข้ามาตอนเด็กๆนะครับผมคือมันลูกรังจริงนะใช่ครับใช่ครับแล้วมันเป็นถนนลาดยางแบบแคบๆแบบใช่ไหมใช่ครับแล้วสองข้างทางมันก็จะป่าใช่เลยครับเพิ่งจะมีหมู่บ้านเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน10 ปีนะประมาณเลยครับใช่ไหมจากนั้นประมาณเกิดไม่ถึง10 ปีได้ก็คือจะมีแบบทุกอย่างมาก็จะมีเซเว่นมีโรงตัดมีหมู่บ้านเข้ามาเริ่มเจริญขึ้นเริ่มเจริญขึ้นสิ่งต่างๆสาธารณูปโภคอะไรเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทีนี้ปุ๊บพี่ก็เริ่มมีคนมีอะไรขึ้นมานะครับพี่ก็เลยแนวคิดกับพี่ๆว่าพี่หน้าหมู่บ้านเราเนี่ยเราหารถมาทั้ง10 คัน 7 คันอะไรเงี้ยเพื่อมาบริการประชาชนนะฮะเพื่อมาบริการประชาชนเพื่อที่ว่าเสริมรายได้ให้กับน้องๆหันจากการที่ว่าไปเล่นเกมเล่นบอลอะไรกันเงี้ยมาอย่างนี้ดีกว่า